อีกรุ่นหนึ่งที่มีการเปิดตัวเป็นทางการในงานครั้งนี้ก็คือ XSR 900 Sport Classic เครื่องยนต์3สูบเรียงบล็อกพื้นฐานนะครับชุดเดียวกันกับของ MT 09นี่คือ Sport Classic ไฟหน้าทรงกลมอีกรุ่นหนึ่งที่มีการเปิดตัวพร้อมกันกับ XSR 700ในครั้งนี้พื้นฐานรถนำมาจากรุ่น MT 09นะครับเป็นโมเดลที่5ของตระกูลนี้ก็ว่าได้นี่คือXSR 900เครื่องยนต์3สูบเรียง 850cc ให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่115แรงม้ามี Riding Mode 3ระดับครับปรับได้ตามความต้องการและมี Traction Control อีก3ระดับด้วยกันโดดเด่นด้วย Upside Down หน้าขนาดแกน41 มม.พร้อมด้วย Monocross ช่วงหลังปรับพรีโหลดได้นี่ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ Sport Naked รูปแบบใหม่เครื่องยนต์ 850cc หรือในรหัส MT 09นั่นเองและเป็นที่แน่นอนครับว่า XSR 900คันนี้จะมาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราแน่นอนในช่วงต้นปีหน้าครับ